สนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้มารายการฉันยายหีบที่เป็นผู้หญิงอ่ะฉันนั้นอยู่คนเดียวอ่ะนะตาล่วงถึงฉันนั้นชอบตาล่วงมานานแล้วร้องได้มั้ยร้องร้องได้มั้ยร้องเอาหนังตะลุงไม่ได้แต่ร้องเพลงที่หนังตะลุงเขาร้องอะไรอย่างงี้ได้อาชนะอาชนะที่หนังตะลุงเอาไปร้องอ่ะจากเลิกคุยทั้งอำเภอเป็นติดหนี้ทั้งอำเภอเฮ้ยร้องของหนังน้องเดียวเอาอย่าฟังที่ติดหนี้ทั้งอำเภอไม่ใช่เธอเจ้าเดียวนะรู้มั้ยโรงเรียนข้างบ้านไกลๆกูคิดเขาอยู่มากมายกูยังไม่จ่ายตรงนั้นอันนี้หนังตะลุงเจ้าไปร้องค่ะแล้วหนังตะลุงคุยกันได้ไหมหนังตะลุงคุยกันโอ้มันยากมันยากเหรอเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเสียงกระทันหันมากเราทำได้เพราะสื่อสารกันเราทำได้ไหมหมอไข่ขายยาให้กับยายหยิบดูดิวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะโม่ที่ตายแล้วคนแรกยังไม่อ้อมจีเราแต่ว่าใครคือแบบว่าหมอจะตายแล้วทำไมคนดูยังไม่ห้ามอีกอ๋อเสียงจะหมดอยู่แล้วยายหิบกระทะแล้วยายอะยายหิบมาแอบบอกว่าอ๋อฉันก็สนใจยาอยู่เมื่อเลยค่ะใครได้บันทึกเขาจะบอกว่ายานี่นะครับใจเลี้ยวใจเลี้ยวยาไอ้นี่ใจเลี้ยวเขาบอกว่าหมอกินยาไอ้นี้อยู่แต่จริงๆหมอก็ยังไม่หายหายไปไอไปแล้วเราก็ชอบดูอย่างเงี้ยชอบทั้งบ้านเลยชอบทั้งบ้านมาที่หนำเตยบ้างเห็นว่าคุณพ่อเป็นคนสอนดนตรีให้ใช่ค่ะตอนเด็กๆคุณพ่อจะฝึกให้เล่นดนตรีอีสานค่ะตั้งแต่4 5ขวบมั้งคะ3 4 5ขวบประมาณนั้นแล้วก็พอโตมาหน่อยๆอยากเล่นกีตาร์เลยขอคุณยายยายตีอยากได้กีตาร์ซื้อให้แน่อยากเล่นยายเลยว่าคันอยากได้กีตาร์ให้สอบได้เกรด C เราจะมาคุยกันตอนนั้นอยู่ป.3ค่ะภูมิใจมากได้เกรด C เทอมแรกค่ะจำได้เลยเกรด C เทอมแรกเทอมเดียว17ปีที่เกิดมาได้เกรด C แค่เทอมเดียวมาอยากได้แล้วก็ได้กีตาร์พอได้กีตาร์ปุ๊บเป็นไงเกรดลงทะเบียนหัดไม่ถึงเดือนเพราะว่าเราอยากเล่นมากๆก็เลยหัดแป๊บเดียวตุ้ยกีตาร์ยายตัวนั้นเนี่ยทำให้มีเราเป็นเราทุกวันนี้ยายเป็นไงบ้างยายก็บอกว่าไม่น่าซื้อให้เลยรำคาญอ้าวดีทั้งวันอ้าวแหมยายแต่ทุกวันนี้เพลงหลานอยากต้องแอบภูมิใจแหละเออเขาว่าไงเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเดินไปปุ๊บก็จะได้ยินเสียงเพลงก็อ๋อยายปั่นวิวให้ยายปั่นวิวยายปั่นวิวให้ยายเปิดใช่ค่ะยายที่เราได้ร้อยล้านวิวยายดูไป98ล้านที่จริงแกจะไม่สนับสนุนทางนี้เท่าไหร่แล้วก็พ่อแม่ด้วยค่ะพ่อแม่ก็ไม่สนับสนุนทางนี้เท่าไหร่เพราะว่าทั้งบ้านเป็นครูหมดเลยก็ไปใส่วิชาการใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราทำอันนี้แล้วเราจะจดจ่ออย่างเดียวค่ะมันอาจจะทำให้เสียการเรียนด้วยแต่ก่อนจะเป็นคนที่ดื้อมากแล้วทุกวันนี้ล่ะดื้อค่ะแต่เราตลกว่ะเราก็จะลดลิมิตลงค่ะจะเชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้นแล้วเขาพูดภาคภูมิใจในตัวเรามาที่เราแบบได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จากที่เคยไม่เอาเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปทุกงานค่ะแล้วแม่ก็เป็นคนที่สอนร้องเพลงด้วยนะคะอ้าวเหรอเพราะว่าแม่เป็นนักร้องโรงเรียนเก่าค่ะแม่ก็จะมีแต่งเพลงบ้างอะไรบ้างเอาจริงนะความจริงในใจเนาะพ่อแม่นะลึกๆนะเขาต้องภูมิใจตัวเธอมากเพราะจริงนี่คือความฝันของเขาเหมือนกันนะนี่ความชอบของเขาว่าคุณพ่อเคยบอกว่ายิ่งความสุขของลูกเรายิ่งไปกีดกันเขาเท่าไหร่เขายิ่งจะมันยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะค่ะก็เลยอ่ะถ้าจะทำก็พาเขาทำเลยดีกว่าจริงจังเลยดีกว่าแต่อย่าให้เสียการเรียนแค่นั้นทุกคนเนี่ยนะคะก็ทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยวางอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างอะคะก็อยากให้พ่อแม่สบายค่ะข้างหน้าค่ะแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่ก็ยังไปกับหนูตลอดแม่ไปด้วยทุกงานใช่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปด้วยตลอดเวลาบินเวลานั่งรถแกก็จะเหนื่อยแกก็แก่แล้วอะค่ะแต่ก็เป็นห่วงเราอะเนาะเป็นห่วงเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเราสู้มากเลยนะแล้วก็แบบต้องทำวงทำอะไรอย่างนี้เลยนะมันมีวันที่แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วว่าแม่งเยอะอะไรเนี่ยนักหนาเนี่ยมันท้อเหลือเกินมีแต่มีแค่แป๊บเดียวเออไม่ถึงวันแล้วก็แป๊บเดียวแค่เป็นความคิดแป๊บเดียวมันก็จะแบบ
เฮ้ยไม่ได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งคนอื่นๆในวงรอเราอยู่ใช่ไม่ได้เด็ดขาดห้ามถอยเออค่ะนี่นะมีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กเลยเนาะกำลังใจดีมากตอนนี้สุดยอดจริงๆน้ำเตยแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะก้าวเข้ารั้วมหาลัยใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะสอบเข้าครูเลยค่ะตามรอยพ่อแม่แล้วก็จะเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมควบคู่กันไปค่ะเพราะว่าเราก็มีทั้งน้องด้วยพ่อแม่ด้วยใต้แล้วจริงเราก็อยากเป็นครูได้ไหมใช่ค่ะก็คือถ่ายทอดวิชาของเราให้กับเด็กต่อไปใช่ค่ะเราก็จะมีครูร้องเพลงพร้อมตลอดเซนดี้ลิลลี่สำหรับหนูตอนนี้ก็มันไกลเกินฝันมากๆค่ะเพราะว่าจ่ายหนี้ให้แม่ซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วทำให้น้องมีเงินเก็บมีชื่อเสียงได้แล้วสิ่งที่หนูต้องทำต่อไปก็คือสร้างค่ายเพลงให้ใหญ่ขึ้นโอ้ที่บ้านอ่ะใช่ค่ะก็จะมีสร้างสระว่ายน้ำห้องซ้อมห้องอัดห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ศิลปินที่เขาอยากจะมาอยู่กับเราหรือว่าศิลปินที่เราจะเอาเขาเข้ามาเนี่ยได้รู้สึกอยากอยู่กับเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องสร้างผลงานให้น้องกับน้องๆอีกต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ายเพลงคุณชื่ออะไรได้หมดถ้าสดชื่นค่ะได้หมดถ้าสดชื่นมีศิลปินตอนนี้กี่คนละคนเดียวคนแรกคนแรกเห็นไหมเป็นศิลปินด้วยนี่เขาปั้นน้องเขาขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่คือต่อไปเราก็วางแผนเลยว่าจะต้องมีคนต่อไปใช่ค่ะเรามองอนาคตเรายังไงเราพี่หน้าน่าจะไปด้านสายอาชีพแล้วก็เดินสายร้องเพลงด้วยค่ะแล้วเรามีวางอนาคตไหมว่าเอาไงเรานักร้องเลยพุ่งตรงแนวเลยไหมหรือไงก็เป็นนักร้องค่ะแต่ก็อยากมีแบบเสริมบ้างนิดนึงอะไรอะไรเสริมเสริมถ้าเสริมไปด้านนี้เลยไม่ถ้าคุณอยากจะเสริมนะคะคุณจะคุณทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไงคะเสริมไหมคะงานเสริมอ๋อธุรกิจอยากทำอะไรคะหนูอยากเปิดผับค่ะเปิดผับยังไงยังไงเราอยากเป็นเจ้าของผับแล้วไงเราเต้นโชว์ทั้งคืนเลยอย่างนี้เหรอว่ามันสนุกอ่ะมันสนุกนะอ๋อตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าด้วยเนี่ยเรายังเล็กอยู่ไม่ชอบความเงียบค่ะไม่ชอบความเงียบเรากะกินนอนในผับเลยเชียวลูกบอลดิสโก้เต้นตลอดเวลาเอ้ยถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เพลงลูกทุ่งคุณเต้นได้ไหมแดนได้ป่ะแดนใช่หรอเฮ้ยจริงก็เปล่าเฮ้ยเอ้าก็ต้องร้องให้นิดนึงไงดนตรีมานิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นพวกที่คนใต้เขาจะเต้นชักกระตุกชักกระตุกไม่ใช่คนใต้ที่เต้นหรอกมีมันอยู่คนเดียวร้องในวงก็ไม่มีใครเต้นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดผับเราจะเต้นอย่างนี้ทั้งคืนเลยก็ได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่ถ้าเปิดผับปุ๊บถ้าเจอพี่กรุณาเปิดรับพี่ด้วยมากรุณารับคนวัย40แล้ว60อัพไปด้วยโอเคป่ะได้ไหมคะได้ถ้าเปิดผับรับพี่ไหมคะรับใครดีรับคุณคะดิฉันถ้ารับไปนะคะดิจะมีขนม power bowl นะกินเข้าไปเต้นทั้งคืนเลยพี่แรงรับรับดิฉันสิคะรับรองแล้วเธอสวยเป็นนางฟ้าเลยเนี่ยถ้าจะเป็นเกาหลีทุบทุบทุบจมจมต่อขายาวรับรองก็ได้
ีมงานเราก็มีคนได้มีสารเราก็มีอ๋อบ้านคุณนี่หลายภาคเลยมีทุกภาคเลยบ้านเราเข้าก็ได้กับลูกค้าทุกกลุ่มแล้วพี่ก็ไม่มีภาระนะแล้วยังไงลูกก็มีพวงมาลัยยังไงอยากดังอยากสวยอยากสวยสวยแน่ๆเราต้องเป็นนางฟ้าความหวานของเธอฉันรู้เลยสวยอยากสวยคุณเจนี่ดิฉันมี power ball power ball ใช่ไหมไวไวหนูต้องให้พี่ชมพู่เพราะว่าหนูเป็นFC ของสายฟ้าและพายุยังมีสองพวงเรือหลังของพี่เพราะว่าหนูชอบพี่กะละแมดูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพี่ก็ชอบเอ้ยเหลือสุดหล่อไว้ไงคุณน้ำเตยคุณจะร้องอะไรให้ใครคะน้ำเตยคนอยู่เป็น2019ได้หมดถ้าสดชื่นจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับมาลัยนะคะค่ะรายการสามแซ่บก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็จะติดตามผลงานแบบนี้ตลอดไปเลยจ้าขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบเพลงอะไรก็ขอให้มีงานดังที่เพียงร้อยล้านพันล้านวิวเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าค่ะไอคอนิกเครื่องประดับเอกทองประเสริฐค่ะวันนี้พวกเราสามแซ่บก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมจะไม่ยอมเล่นกับใครจะยกให้เธอเป็นทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าทำเสี้ยวเลี้ยวลบได้ไหมรีพัด